ครับสวัสดีครับเห็นไหมฮะอันนี้มีคุณหมอเข้ามารับชมแล้วนะครับเป็นไงครับนะฮะตอนนี้เคสการทำงานนะครับเหนื่อยหน่อยเนาะเพราะการรักษาการพยาบาลตอนนี้มันเต็มเป็นหน้าที่ของหมอเลยตรงเลยเนี่ยปีนี้นะครับปีนี้การทำงานปีนี้การศึกษาปีนี้การพัฒนาปีนี้การไปลักษณะของรูปแบบเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับสิ่งไหนนะครับที่เราอาศัยสิ่งเราที่เราพัฒนาทีละที่เราร่วมสร้างไปแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นผลประโยชน์ที่ดีนะครับอ่ะครับมาเข้าเรื่องเลยนะครับนะวันนี้นะครับหลังจากที่เราตัดบ๊อบส่งนะครับยาฆ่าหญ้านะครับนะเราก็มาดูเทคนิคของการตัดลักษณะต่อไปนะครับนะอย่าลืมนะครับลายและแนวและใกล้ลายมันมีเกณฑ์อยู่แล้วเริ่มตั้งแต่การวางกรอบอยู่ระดับบ่านะครับซ้ายและขวาเหมือนกันนะครับการวางกรอบวางลายวางแนวเรามีการวางลักษณะมุมของฉากองศาที่เราวางไว้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นหัวใจตรงนี้ก็คือหลักตรงนี้ก็คือการทำงานครับหลายหลายคนที่ศึกษาอยู่หลายหลายคนที่เรียนรู้อยู่หลายหลายคนที่อยากจะพัฒนาเอาเทคนิคการทำงานในเวอร์ชันต่างๆเอามาศึกษามาพัฒนาเอามาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้เราถือว่าแจมตรงนี้เราถือว่าแชร์ตรงนี้เราถือว่าเราแบ่งปันนะครับอย่าลืมนะครับน้องที่เข้ามาใหม่อาจจะเป็น FC ก็ดีเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนนั่นที่ก็แท้ก็ดีนะครับกดไลค์กดแชร์กดสครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับเอาความรู้แบ่งปันเอาความรู้นี้แชร์เอาความรู้นี้ให้กันและกันนะครับครับนะครับเอาเลยเทคนิคของการตัดลักษณะบ๊อบในสไตล์นี้คือบ๊อบลักษณะของบ๊อบตรงให้อยู่ระดับบ่านะครับอย่าลืมนะครับผมลูกค้าหรือผมนายแบะนางแบบนะครับเขาเป็นเคลิ้มเป็นขึ้นเป็นรอนเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมีการมัดอยู่ตลอดนะครับมันจะเป็นเส้นเวฟเลยนะครับเห็นไหมมีการส่งโครงการที่เราจะตัดและการที่เราจะไล่สิ้นผมการที่เราจะวางการที่เราจะตามทำแนวนี่มันค่อนข้างที่จะเราเรียกว่ามันจะไม่เป็นสเตทหรือไม่เป็นตรงตามที่ในคอนเซ็ปต์ที่เราต้องการแต่นะครับแต่เราก็สามารถจะทำในแนวทางในช่องทางที่ระวางลายระวางแนวของเราไว้ครับขาดมาเรียนรู้มาศึกษามาพัฒนามาการทำงานในเวอร์ชันของเราครับ KTO Bad Academy ครับเราสามารถจะพัฒนาเราสามารถจะศึกษาเราสามารถจะเรียนรู้เราสามารถจะใช้เทคนิคการทำงานในเวอร์ชันต่างๆไปด้วยกันละกันนะครับครับช่อต่อไปนะครับลายต่อไปและแนวต่อไปจะเดินครับนะครับผมมีการวางไกด์ลายวางกฎเกณฑ์วางลายและวางแนวของทรงไว้อยู่แล้วนะครับว่าเราดึงองศาดึงฉากองลายแล้วก็วางระบบไว้ว่าควรจะต้องอยู่ลักษณะมุมอย่างนี้นะครับนี่ครับก็คือการเทคนิคนี่ครับคือการตัดทันนี่ครับนี่การไล่และลักษณะของเส้นผมครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดรูปหัวใจนะครับกดระทับกดกระดิ่งนะครับเพื่อแบ่งปันและเพื่อแชร์เป็นเวทีทางซึ่งกันและกันนะครับครับเพื่อนๆน้องๆแล้วก็ช่างสวยๆเราสามารถจะศึกษาเราสามารถจะพัฒนาเราจะสามารถจะเสริมสร้างเราสามารถเอาแนวทางแล้วเราสามารถเอาความรู้เพื่อแบ่งปันแชร์ซึ่งกันและกันนะครับว้าวว้าวเห็นไหมครับเส้นผมเป็นสีอันนี้เขาเรียกสีอะไรนะน่าจะเป็นนะบอลน้ำผึ้งนะโอ้โหมีความประกายมีความสวยมากเลยนะครับแล้วก็มีนะมีเป็นน้ำตาลนิดนึงนะครับผสมผสานออกไปครับอันนี้จะมีถึงความสวยงามอันนี้จะมองถึงความผิวอมอันนี้จะความมองถึงความสวยอันนี้จะมองถึงมีความเสน่ห์อยู่ในตัวนะครับนะเลลี่บอลนะครับหรือบอลน้ำผึ้งนะครับนะครับตรงนี้เราให้เห็นนะครับสีก็ออกมาสวยนะครับทรงก็ออกมาดูดีนะครับหลายคนที่ดูแล้วรับชมดูนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับไว้วางใจเรานะครับสถาบัน KTO Bad Academy เป็นสถาบันที่เราอัพไพเป็นสถาบันที่เราเทคนิคเป็นสถาบันที่เราเอาการทำงานในเวอร์ชันทันสมัยใหม่และเก่านะครับมาประยุกต์มาร่วมในการทำงานมาประยุกต์ในการศึกษามาประยุกต์ในการพัฒนาครับซึ่งกันและกันนะครับครับอันนี้ใกล้แล้วนะครับเนี่ยใกล้แล้วใกล้จะเหมือนแล้วย่อยๆเดี๋ยวก็จบแล้วนะครับจะเชิญน้องณเดชมาคู่หน่อยนะครับนะมาถ่ายคู่เลยนะครับมาถ่ายคู่เลยไปไหนนะกลับมาไล่ลักษณะของปลายผมก่อนนะครับมาเก็บของปลายผมมาเก็บลายของลักษณะของเส้นผมมาวางลายวางแนววางเรียงลักษณะของเส้นผมให้มองถึงความสวยงามนะครับให้มองถึงจุดโดดเด่นแล้วก็ให้มองถึงลักษณะ
การทำงานในสไตล์ของเรานะครับเห็นไหมครับนะสวยจริงจริงนะครับแต่ยังไม่ไปหมดนะครับถ้าสวยไปหมดไอ้ความสวยไม่เหลือแล้วครับมันจะหายไปหมดนะอันนี้เขาเรียกว่าสวยจริงจริงนะครับนะครับเรามีการวางลายมีการวางแนวก่อนตัดผมใช้นิ้วรองนะครับการรองคือเราไม่ต้องการให้ลักษณะของเส้นผมดิ้นหรือหนีนะครับนะเราเป็นลักษณะของการตัดที่เราสามารถให้ดูธรรมชาติมากเลยครับอย่าลืมนะครับทรงผมที่เราวางให้อย่าลืมทรงผมที่เราออกแบบอย่าลืมทรงผมที่เราดีไซน์อย่าลืมทรงผมที่เราพัฒนาอย่าลืมทรงผมที่เราวางแนวสร้างไปร่วมกันละกันนะครับครับแต่ละครั้งที่เราตัดแต่ละช้อยแต่ละพอร์ตแต่ละลายแต่ละแนวนะครับเราเน้นถึงเทคนิคนะครับเราตัดเราต้องการให้งุ้มเราใช้ปลายกรรไกรนะครับสะบัดนะครับสะบัดนะครับอันนี้คือสะบัดคัดนะครับสะบัดนิดนึงคือให้ปลายมันงุ้มเข้าอันนี้คือเทคนิคอันนี้ความรู้อันนี้คือการทำงานอันนี้เป็นการแชร์ซึ่งกันและกันนะครับหลายคนดูหลายคนชมหลายคนที่ยังเป็นน้องใหม่ยังศึกษาอยู่นะครับเรามีทางช่อง YouTubeท่านสามารถจะคลิกเข้าไปนะครับเอาเทคนิคการทำงานการตัดผมในเวอร์ชั่นของเรานะครับ Creatio by Academy นะครับลงทาง YouTube ลงทางนะครับทางช่องเข้าไปศึกษาเข้าไปพัฒนาแล้วเข้าไปเรียนรู้นะครับในเทคนิคในการทำงานในเวอร์ชั่นของเราครับเพื่อนๆน้องๆและช่างผมสุขอย่าลืมนะครับการติดตามการเรียนรู้การพัฒนานะครับการไขคว้าหาวิชาอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยอันนี้ก็คือหลักอันนี้ก็คือการทำงานครับถ้าประเสริฐแล้วนะครับพอยต์หรือจุดสุดท้ายนะครับนะที่เราต้องการก็คือเราหวีเสยคำว่าเสยก็คือหวีตั้งแต่โซนหน้าที่เราหวีมาแล้วก็ด้านข้างปาดมาครับเพื่อให้มันมีสมมุติให้มีความกลมกลืนนะครับให้มีความครับออกเป็นระบบให้มีความเรียบร้อยแล้วให้มองถึงความสวยงามครับอย่าลืมนะครับแต่ละพอยต์แต่ละจุดนะครับวันนี้คือเป็นปัจจัยอันนี้ก็คือหลักอันนี้ก็คือการทำงานอันนี้ก็คือการเรียนรู้อันนี้ก็คือการพัฒนาครับพอเสร็จแล้วนะครับผมจะวีกรอบดูลายแล้วก็วางแนวนะครับว่าผมในบอดี้ที่เราตัดมีความสมูทมีความกลมกลืนมีความนั่นไหมครับแล้วผมมาเช็คส่วนหน้าก่อนนะครับวีกลับมาของส่วนหน้ากันฝากกล้องนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทีมงานนะครับนะครับดึงผมออกมานะครับเราจะดูเกณฑ์ดูใกล้ลายจากกฎเกณฑ์ที่เราวางไว้เห็นไหมครับนะเป็นส่วนหน้านะครับเรามีการตัดกรอบมีการตางลายมีการวางแนวมีการวางรูปลักษณ์ของทรงนะครับอันนี้ให้บอดี้ให้รูปลักษณ์ของทรงให้มีความสมูทที่มีความกลมกลืนออกมาเป็นแนวหรือเป็นบรรทัดฐานเดียวกันเห็นไหมครับเวฟและโครงสร้างลายและแนวนะครับเพื่อนๆน้องๆเราก็ช่างสวยสามารถเอาแนวทางสามารถเอาตรงนี้ไปประยุกต์สามารถเอาเทคนิคตัวนี้ไปอัพพลายไปดัดแปลงแล้วก็ไปศึกษาซึ่งกันและกันนะครับว้าวนี่ก็คือหลังจากจบงานนะครับเรามีการเก็บปลายผมนะเพื่อสไลด์มีการแทรกของปลายผมให้มองถึงความสวยงามนะครับมีการเช็คผมนะครับมีการไล่ปลายผมครับมีการเก็บส่วนของด้านหลังนะครับครับพอเราจับที่เราจบงานเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวคูลิ่งหรือหลอดไฟฟ้าหรือใช้ระบบของไฟฟ้านะครับเป็นหลอดเป็นลายเป็นหลักนะครับเพื่อให้ปลายผมเขางุ้มเพื่อให้ปลายผมเขามีความเข้าไปนะครับเพื่อให้ปลายผมมีการสวิงนะครับอันนี้นะครับจะมองถึงความสวยงามอันนี้จะมองถึงความเหมาะสมอันนี้จะมองถึงความเรียนรู้อันนี้จะมองถึงความพัฒนาครับมาศึกษาเรามาเรียนรู้เรามาการทำงานแล้วนะครับลองเอาเวอร์ชันมาเอารูปแบบในการทำงานต่างๆครับตรงนี้นะครับเราสามารถสื่อสารเราสามารถจะพัฒนาเราสามารถจะไปด้วยกันครับอันดับแรกคุณน้องใส่ตรงไหนครับแต่กลางนะครับนะครับครับแรกเรามีการคัดแล้วก็มีการแสกกลางไว้ก่อนนะครับการแสกกลางเพื่อให้ผมมีหนักสองข้างมีความเท่ากันนะครับแล้วก็ใช้นะครับกรรไกรทรีหรือเลนนะครับนะให้ผมมีความสมูทมีความกลมกลืนกัน
นะครับแล้วเราก็เปิดตัวคูลิ่งหรือหลอดไฟฟ้าอันนี้ใช้ของ SVB นะครับ Super Week Inter นะครับเทคนิคนะครับคือเป็นตัวอันนี้เป็นตัวเทเนียมนะครับสามารถจะเคลือบเงาหลังจากที่เราทำคูลิ่งหรือหลอดไฟฟ้ามันสามารถจะสปริงและสามารถจะเคลือบเงาผมที่เราทำออกไปมันมีความเงาลักษณะของเส้นผมออกได้สวยงามไม่ทำให้ผมแห้งไม่ทำให้ผมกรอบไม่ทำให้ผมเสียและไม่ทำลายลักษณะของเส้นผมนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยนี้ก็คือหลักอันนี้ก็การทำงานอย่าลืมนะครับนะบางครั้งถ้าเราใช้ในตัวศึกษาเนี่ยเราไปเรียนรู้ในตัวที่เขาเป็นสังกะสีหรือเป็นเซรามิกนะครับอาจจะทำให้ผมแห้งผมกรอบนะครับแต่เรามาใช้ตัวคูลิ่งตัวหลอดไฟฟ้าตัวของ SCV อันนี้ก็คือเป็นปัจจัยเป็นผลลัพธ์ของการทำงานครับอย่าลืมนะครับเราศึกษาเราเรียนรู้เราพัฒนาและการทำงานไปด้วยกันและกันนะครับครับเพื่อนๆน้องๆแล้วก็ช่างเสริมสวยทุกท่านวันนี้เราเขาได้พบเจอแล้วนะครับบ๊อบยาย่าบ๊อบยาย่านะครับมาพัฒนามาศึกษามาเรียนรู้เทคนิคมาออนไลน์นะครับการทำงานในเวอร์ชันของเรานะครับให้มองถึงความสวยงามให้มองถึงความโดดเด่นให้มองถึงความพัฒนาและให้มองถึงความสุดยอดนะครับครับได้เห็นกันแล้วนะครับนะผมเอาเป็นอย่างบ้างคะนะฮะหลังจากที่เราใช้ตัวคูลิ่งเสร็จแล้วเราจะมาเป็นเคิร์ฟเป็นคลื่นเป็นลอนออกมาให้ดูแล้วสวยงามนะครับนะฮะนะครับความงามนะครับความงามเริ่มบรรเจิดนะครับความงามเริ่มใช้ไรความงามเริ่มสะพัดกลับมาแล้วนะครับนะฮะนะครับช่วงพริบตาเดียวนะครับนะฮะจากน้องนะครับที่เป็นยาฆ่าหญ้านะครับตอนนี้เป็นยาหญ้าแล้วนะฮะครับมองให้ดูถึงความสวยงามครับโอ้โหงุ้มเข้าไปได้สวยเลยโอ้โหสปริงออกมาได้ดีเลยดูมันส่งของกล่องขนาดนั้นมันวางไว้ข้างบนนั้นโอ้โหนะครับมองให้ดูได้สวยงามครับว้าวนะครับให้ดูสปริงให้ดูหลอดนะครับอย่าลืมนะครับหลอนล้อลานะครับวันนี้ผมใช้ตัวของโชคจำเริญนะครับ SPV Super V Enter ใช้หลอนลักษณะมีเดียมหรือระดับกลางนะครับมาดูอีกซีกหนึ่งครับนะอีกซีกหนึ่งต้องหันมาด้านนี้เลยนะครับนะเช่นเดิมครับนะครับผมมีการแบ่งนะครับทำทีละพ้อยทำทีละจุดมีการนะครับมีการออกมามีการตั้งองศาตั้งฉากมีการแค่ตัวโคลิ่งค่อยๆค่อยๆม้วนค่อยๆกินงุ้มเข้ามานะครับเน้นถึงปลายผมนิดนึงแล้วก็แช่ไว้นิดนึงการแช่เพราะเราต้องการให้เป็นวอลลุ่มให้เป็นสปริงนะครับว้าวแค่นี้ก็คือเป็นเห็นว่าการทำงานว้าวแค่นี้ก็คือการไปทำหลอดว้าวแค่นี้ก็คือการเหมือนกับการดัดเทียมนะครับเราสามารถเนรมิตเราสามารถจะเอาการทำงานเราสามารถเอาเทคนิคของการเสริมสร้างเราสามารถเอาการพัฒนาซึ่งนะครับความสวยความงามมาใช้ในยุคปัจจุบันนะครับอย่าลืมนะครับนะอดีตนะครับถ้าเราต้องการเป็นเคิร์ฟเป็นคลื่นเป็นลอนเราก็ต้องมีการดัดอย่างเดียวแต่วิวัฒนาการของโลกมีการเปลี่ยนไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดัดเทียมคำว่าดัดเทียมก็คือดัดใช้แค่ระยะชั่วคราวนะครับแค่อาบน้ำโดนน้ำก็จะเป็นผมตรงเหมือนเดิมแต่นะครับอาจจะใช้ในงานอาจจะเป็นเจ้าสาวรับปริญญาหรืองานกาล่าดินเนอร์ต่างๆอันนี้จะมองถึงความสมูทถึงมองถึงความสวยงามครับเทคนิคว้าวเทคนิคของการทำงานว้าวเทคนิคของการเรียนรู้ว้าวเทคนิคของการเสริมสร้างว้าวเทคนิคที่เรามาแบ่งปันและแชร์ซึ่งกันและกันครับอันนี้ก็คือปัจจัยอันนี้ก็คือหลักอันนี้ก็คือการทำงานครับเราสามารถจะเรียนรู้เราสามารถจะพัฒนาเราสามารถจะศึกษาแล้วเราก็สามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเรานะครับโดยการนะครับโดยการมีการตัวคูลิ่งโดยการนะครับที่เราใช้ม้วนโดยการนะครับที่เราดัดเทียมนะครับครับเทคนิคง่ายๆเทคนิคการทำงานนี้นะครับเราสามารถจะเรียนรู้เราสามารถจะพัฒนาเราสามารถเอาเทคนิคไปด้วยกันและกันได้ครับครับเพื่อนๆน้องๆแล้วก็ช่างหลายๆคนสามารถจะปรับสามารถจะศึกษาสามารถจะหาแนวทางสามารถจะหาเทคนิคในการทำงานในสไตล์ของเราครับKTO Bard Academy นะครับใกล้นะใกล้แล้วนะครับนะฮะใกล้เสร็จแล้วเราก็จะเห็นนะครับผมที่เราม้วนไว้นะครับปลายของผมนะครับใช
จากผมที่เขาแข็งแข็งนะครับมันก็จะเป็นวอลลุ่มเป็นเคิร์ฟเป็นคลื่นเป็นรอนนะครับเป็นทรงออกมาตามที่เราเนรมิตไว้เลยนะครับความสวยความงามความตั้งใจนะครับความเอาเทคนิคนะครับในสมัยใหม่มาสร้างความเอาเทคนิคในสมัยมาตรการทำงานครับความเอาเทคนิคนะครับในการทำงานรูปแบบของสไตล์ของเรานะครับตรงนี้เรามาเรียนรู้เรามาเสริมสร้างเรามาพัฒนาแล้วเราก็มาศึกษาไปได้ร่วมกันนะครับครับอย่าลืมนะครับนะการทำงานในเวอร์ชันอย่างนี้หลายคนบางคนก็บอกว่าต้องการให้ลักษณะอยู่ทนเราจะทำยังไงในเมื่อเราไม่ดัดจริงนะครับเราจะใส่มูสมูสในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นมูสที่สามารถจะล็อกรอนหรือมูสแข็งนะครับหรือมูสน้ำหรือมูสเหลวนะครับหรือใส่เจลนะครับหรือใส่สเปรย์อันนี้เพื่อการล็อกแล้วก็ให้ความคงทนครับเราสามารถจะใช้เวลาเราสามารถจะใช้การทำงานเราสามารถจะทิ้งอยู่ได้เป็นวันๆนะครับถ้าเรามีตัวเซตติ้งมีตัวล็อกรอนมีใส่รอนนะครับมีตัวดูแลแล้วก็มีตัวปกป้องนะครับแล้วก็มีตัวเซฟตัวนี้นะครับสามารถมีความคงทนไม่แพ้กับผมดัดนะครับเดี๋ยวครับพอยแต่ละพอยจุดเราจุดเราแบ่งนะครับเราทำทีละชั้นนะครับครับทำทีละชั้นนะครับวางทีละลายวางทีละแนวให้ลักษณะทรงและรูปแบบออกมาให้ดูถึงความสวยงามครับผมเริ่มตั้งแต่การใส่ลักษณะถึงโคนเลยนะครับก่อนถึงโคนเสร็จปั๊บผมก็ค่อยม้วนขยับมาผมก็ค่อยไล่มานะครับผมก็ค่อยไล่มานะครับให้ถึงปลายผมให้ถึงปลายผมนะครับเพื่อให้ผมมันเป็นคูลิ่งเป็นหลอดเป็นรอนตามที่เราต้องการว้าวเห็นนะครับนะมีเคิร์ฟเป็นคลื่นเป็นรอนมีความสวยงามจริงๆนะครับครับหลายๆคนดูหลายๆคนชมหลายๆคนที่ยังเข้ามาใหม่และยังตามไม่ทันเราสามารถจะไปเรียนรู้ทางช่อง YouTube ได้กันเลยนะครับนะฮะนี่ก็ใกล้แล้วนะครับนะเราจะเสร็จแล้วนะครับนะมาดูอีกซีกหนึ่งทีนี้เรายังไม่ได้ทำคูลิ่งยังไม่ได้ทำรอนครับนะครับการใส่เข้าไปปั๊บเราบีบแป้นนิดก่อนแล้วเราล็อกไว้นิดก่อนนะครับแล้วเราค่อยงุ้งเข้ามาเราค่อยๆปลายแช่ไว้นิดนึงนะครับการแช่ไว้นิดนึงคือให้รอนหรือการล็อกของผมเนี่ยมันจะได้อยู่เป็นอัตโนมัติหรืออัตโนมัติเลยนะครับเห็นไหมครับสปริงออกมาแน่นสวยเลยนะครับม้วนทีละพอยม้วนม้วนทีละจุดนะครับทำทีละลายแล้วก็ทำทีละแนวนะครับเช่นเดิมครับนะฮะผมก็ค่อยม้วนลงมาทีละนะครับอย่าลืมนะครับพอถึงปลายปั๊บเรายังไม่ปล่อยนะครับเราแช่ไว้นิดนึงนะครับรับ1ถึง10นะครับเพื่อให้ผมเป็นหลอดเพื่อให้ผมเป็นคูลิ่งเพื่อให้ผมเป็นรอนแล้วก็เพื่อให้ผมเป็นลายเพื่อให้ผมเป็นสไตล์และลักษณะของเรานะครับนะฮะเห็นนะครับช่องที่เรายังไม่ได้ทำนะครับแล้วเคิร์ฟแล้วหลอนนะครับที่ผมก็มีหยิกอยู่นะครับเราใช้ตัวคูลิ่งแตะแล้วก็หนีบเลยเราก็ค่อยรีดนะครับก็ค่อยรีดนะครับเราก็ค่อยสวิงหรือก็ค่อยไลหรือก็ค่อยลายตามแนวออกมานะครับตัวห้าวเช่นเดิมครับครับผมมีการนิ่งมิดนิดนึงนะครับแล้วก็นับ1ถึง10นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับแล้วเราก็ปล่อยครับเห็นไหมรอนและสปริงออกมาได้สวยงามมากเลยโอ้นะครับวันนี้นะครับน้องใหญ่ย่านะครับได้สวยอย่างสมมาแล้วนะครับนะฮะวันนี้นัดเดทกี่โมงครับนะฮะไปทันเวลาเลยส่งผมยังสวยอยู่นะครับนะแช่กันนิดแช่กันนิดแช่กันนิดนึงนะครับให้มันมีสปริงให้มีหลอดให้มีรอนนะครับให้เป็นเคิร์ฟให้เป็นคลื่นให้มีความหยิกอยู่นะครับอีกสองท้อยนะยังไม่สปริงดีนะครับนะเรารีบออกไปมันก็จะเป็นหลอดตลอดยังไม่สวยนะครับต้องใจเย็น
ครับทิ้งแช่เขาไว้นิดนึงนะครับให้ร้อนของเขาเราเรียกว่าให้กลมเราให้มีความสมูทเข้าไปในกรุดของเต็มที่ของเขาร้อนแล้วก็หลอดจะออกมาได้สวยนะครับนะแต่คือถ้าเราใจร้อนมันก็จะคายนะครับแล้วก็มันจะเขาเรียกว่ามันจะไม่สวิงไม่สวยนะครับเห็นไหมพอปล่อยปั๊บมันจะสปริงออกมาสวยงามมากเลยอย่าลืมนะครับบางทีมันลื่นเดี๋ยวมือเนี่ยดึงหางไว้ได้นะครับเหมือนก็เรายกเยอะเขานะครับนะฮะบางทีเราเป็นน้องใหม่หรือเราหัดทำแล้วมันลื่นหลุดเราเอามือเนี่ยดึงหางไว้เลยนะครับนะดึงหางไว้เพื่อไม่ให้มันปื๊ดไปนะครับอันนี้ก็คือจะช่วยได้นะครับเห็นไหมเอามือจับแล้วดึงไว้แต่อย่าไปดึงกระบองมันนะครับมันร้อนอยู่นะครับมือเขาเรียกว่ามือจะพองซะก่อนนะครับนะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาดูรายละเอียดของกรอบและรูปทรงทั่วศีรษะทีนึงนะครับว่าตรงไหนมันมีความสมูทกลมกลืนไหมมันคิ้วสวยไหมนะครับเรามาวางลายวางแนวกันนะครับให้เก็บทุกสัดส่วนนั้นนะครับให้มีถึงความสวยงามนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากจบนะครับเราต้องมีการเก็บงานนะครับดูแลความเรียบร้อยดูแลความสวยดูแลความงามดูแลนะครับรูปแบบของทรงให้ได้ตามจินตนาการหรือตามโครงสร้างตามทีละหรือตามลูกค้าที่เขาต้องการนะครับนี่ก็คือเป็นปัจจัยหลักอันนี้ก็คือการทำงานอันนี้ก็คือหัวใจนะครับนะเราสามารถจะพัฒนาเราสามารถจะเสริมสร้างเราสามารถจะเรียนรู้เราสามารถจะศึกษาไปได้กันและกันนะครับก็คือพอยสุดท้ายแล้วนะครับที่เราวางลายวางแนวไว้นะครับให้มันมีหลอดให้มีกระพริบให้ตามแบบให้ตามโครงสร้างที่เราจินตนาการครับครับเพื่อนๆ น้องๆแล้วก็ช่างสวยๆอย่าลืมนะครับที่ท่านที่เข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งกดหัวใจนะครับและตัวสุดท้ายนะครับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับตัว TikTok นะครับเพื่อเบ่งปันเพื่อแชร์เพื่อเอาความรู้นะครับในแนววิทยาทานนะครับเผยแพร่ซึ่งกันและกันนะครับครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณพี่นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ขอขอบคุณคุณน้องยาย่านะครับนะที่มาเป็นนางแบบให้นะครับเป็นยังไงบ้างคะคุณน้องเห็นความงามของตัวเองหรือยังเห็นแล้วแล้วมีความชื่นชมขนาดไหนพอใจไหมเอ่ยนะพอใจค่ะสวยนะค่ะครับแล้วนัดนี้มีเดทนัดนี้นัดกับใครไว้อ่ะนัดกับณเดชครับครับก็ขอให้สมหวังนะครับดั่งที่ใจคิดไว้นะครับค่ะอย่าลืมนะครับเพื่อนๆน้องๆนะครับขอฝากดาราคนนี้ไว้ในใจอ้อมกอดของท่านอีกคนหนึ่งนะครับนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งกดรูปหัวใจนะครับเพื่อเป็นเยื่อทานแบ่งกันนะครับวันนี้ผมในนามเคทีโอคาร์มี่
ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆน้องๆและเจ้าเสริมสวยทุกท่านที่ติดตามมารับชมอยู่และอีกช่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คืออาจารย์กำเนิดซาลอนสามารถที่จะสอนเทคนิคการตัดผมในเวอร์ชันของเราครับอย่าลืมนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับช่องยูทูบครับพบกันช็อตหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ